เริ่มที่แพรแล้วกันครับตอนจบของเรื่องนี้แล้วครับผมก็ดีใจมากดีใจที่ตายดีใจดีใจถ้าอยากจะสปอยเลยว่านางเอกตายใช่ค่ะเป็นยังไงฮะระหว่างทางเส้นเรื่องของเรื่องนี้แต่เรื่องต้นถึงตอนนี้เป็นไงบ้างพี่แอนครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นเหนื่อยค่ะเพราะว่าคนดูชอบมากแล้วก็มีแฟนคลับมากค่ะก็ดีใจแทนทีมงานค่ะแต่สิ่งแรกที่ทุกคนทุกคนกดดันรู้สึกว่าเออมันเป็นการรีเมคมาจากของเกาหลีเนาะแล้วว่าจะเป็นไทยจะได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันสามารถทลายความรู้สึกนั้นดีได้ความรู้สึกของแต่ละนักแสดงเป็นไงบ้างครับก็ดีใจตรงที่ว่าทุกคนเหมือนเปิดใจดูแล้วก็มองว่าศิลปะการแสดงของเรากับการทำเวอร์ชันฮ่องกงเนี่ยก็เป็นในรสชาติของคนไทยเราก็มีรสชาติของเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังยึดคำพีของทางอังกฤษอยู่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอเคเราดีใจที่เราไม่ถูกเปรียบเทียบหรือก็ยอมรับในสิ่งที่เรานำเสนอขายได้ค่ะเรื่องราวเป็นไงบ้างครับเป็นจังเดินตลาดได้อยู่ไหมครับก็มีคนนักปล่อยอะไรนะหัวชั่วแห่งชาติก็จริงๆคือผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าหลายคนมาทักเรียกผมอาทินตลอดนะอาทินขอถ่ายรูปหน่อยแต่ว่าหลายๆคนก็จะทักว่าแบบเออชอบจังมันไม่เหมือนตอนนี้ซึ่งอันนี้คือผมก็เป็นเรื่องที่ผมเริ่มเป็นส่วนตัวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็คุยกันตั้งแต่แรกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างออกไปจากตอนทั่วไปแล้วก็ผมก็พูดตรงๆเหมือนกันว่าแบบก็แรกๆก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันว่ามันจะออกไปยังไงแต่ว่าพอแบบผู้ชมแบบตอบรับมันดีมากนี่ก็ต้องแบบพูดตรงเลยว่ารู้สึกเริ่มมาถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่คนเกลียดเยอะนะแต่ก็ปลื้มมากเป็นบทบาทเอลี่ที่ค่อนข้างชาเลนจ์ความสามารถของเอียนดาวเยอะพอสมควรกันใช่ครับเพราะมันแบบฝั่งตรงข้ามกับตัวจริงเลยวันนี้เป็นวันโชว์ของเขานะคะวันอวสานที่ทุกคนต้องให้เขาเลยตลอดเวลาคือพี่แอนคือหนักมากเหมือนกันนะทั้งดราม่าทั้งอะไรต่างๆก็หนักมาตลอดเลยก็คือส่งไม้ต่อให้เขามากวันนี้มันเป็นเขาเป็นวันของเขาเลยค่ะสุดยอดสะใจมากแต่จริงๆนะจะบอกว่ามีคนทักผมตลอดเลยนะว่าเบาๆกับหมอเจมส์เขาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราก็แบบคือคนมันอินจริงๆอ่ะคืออันนี้คือแปลกใจว่าข้างหลังนี้ไปไหนมีแต่คนเรียกแต่จริงหมอเจมส์อยู่ไหนมากแกเคสหรือเปล่าจะไม่เรียกชื่อจริงของเขาว่าจะเรียกเป็นละครจริงๆแล้วก็ถามเหตุการณ์เราในละครจริงๆเหมือนก็อินยิ่งมากที่เป็นครั้งแรกเหมือนกันรู้สึกว่ามันชัดมากอยากถามความรู้สึกของอย่างงานต่างๆก่อนความรู้สึกของงานอย่างที่เล่าความรู้สึกเอาถ่ายทำแล้วก่อนได้ดูจริงๆว่ามันแบบเป็นยังไงบ้างคนนี้ก็เล่าให้คนนั้นเล่าต้องรออะไรถ่ายทอดออกมาได้มูสอะไรมูมี่ครับไม่ใช่คือมันก็ตามความต้องการของบวกอยู่แล้วค่ะไม่ได้มีอะไรทำเพื่อให้ได้ความหรูหรากระแสหรืออะไรแต่ว่าความต้องการของฉากนี้มันต้องการภาพเซ็กซี่ในแบบนั้นจริงๆซึ่งทั้งสองคนก็เอื้อที่มากที่เราเห็นการที่เราต้องในทั้งสองคนมันยากขนาดไหนว่ามันแบบหนักใจไหมตอนนั้นมันหนักใจที่เอาตัวเข้าแรกนิดนึงตอนซ้อมใช้สแตนด์อินอะไรอย่างเงี้ยนี่เหรอคะยกขายังไงยกอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะนี่เลยจริงคือทุกท่วงท่านี่แบบว่าผ่านการม้วนตีลังกาแบบนี้เขาไม่พูดกับเพื่อนที่เราคือว่าเขาไม่เคยกันไม่พูดกับเพื่อนก็จะมีความหงุดหงิดอายแต่พูดไปเขาบอกดูจอยดูจอยพี่แอนก็ไม่ให้เครดิตเขาเลยว่าไม่ต้องให้แต่ก็ต้องให้เครดิตพี่แอนด้วยว่าอยากถ่ายฉากนี้2วันสองคืนตอนแรกถ่ายไปแล้ววันหนึ่งไม่พอใจดูปุ๊บว่าไม่ได้เก้าคิดว่าเขาเอาอีกพี่อยากใช้พื้นที่มากกว่านี้ด้วยซ้ำที่พร้อมไว้แล้วเปลี่ยนสีไหมคะหน้ามันเพิ่มแล้วเราไม่ใส่ก็เรียกว่าฟีดแบ็กดีมากทั้งเรียนราคาต้องแพงเสียว่าถูกคนสำคัญของเรื่องเลยคุณนี้ถ้าไม่มีใครคือเรื่องนี้ก็ไปต่อไม่ได้ขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้จริงๆหนูดีใจมากค่ะที่ฟีดแบ็กมันแบบเกินคาดมากๆแล้วก็ดีใจที่ทุกคนเห็นว่าแบบเราทำได้แล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ผลักดันแทนเป็นยายเคสสนใจของผู้ชมซีนอารมณ์วันนี้เราจะได้เจออะไรในสามคนนี้ไหมคะสำหรับโอ้โหเยอะมากค่ะเหมือนแบบเหมือนวิ่งมาราธอน
แล้วเหลือที่โลสุดท้ายแล้วแรงจะไม่มีใช้ขาล่างวิ่งไม่ได้แล้วมีแต่ข้อเข่าเป็นตัวเองก็เป็นใครอ่ะไอ้ไม่รู้จะอธิบายยังไงจะถามนักกีฬาที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วล่ะคนพูดเขาบอกว่าดูเรื่องนี้มันเหนื่อยจังเลยดูแล้วแบบว่ามันคู่ตลิ่งปวดลงทะเลเนี่ยรู้สึกดีใจไหมครับก็มีคำทักของเยอะมากหลับหายใจไม่ออกก็ดีฮะคือมีหลายอย่างที่ผมรู้สึกแปลกใจที่ทำเรื่องนี้ว่ามีแต่เรื่องดีๆนะครับในอนาคตรู้สึกว่ามันก็เปิดทางที่อาจจะให้คนอื่นคิดในนำเสนอคอนเทนต์แบบใหม่ๆได้ดีใจมากครับพี่จีนะครับเพราะไมโครเวฟของเรื่องนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าหลายคนอยากเป็นหมอเจก็แบบแจ้งเกิดไปเลยรู้สึกดีใจครับที่ได้รับโอกาสทำแล้วก็ผมคิดอยู่ตลอดว่าการทำงานต้องเป็นภาพที่ประเสริฐเสมอดีใจก็ขอบคุณที่ให้การตอบรับที่ดีของโอกาสแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยแต่ก็เข้ามาทำเราแบบว่าสองสามปีที่เยอะใช่ครับแล้วก็แต่นิดนึงเพราะว่าเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่ตะกุ่นแต่เราแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะทำอะไรไม่ดีแล้วเขาจะชอบคุกอ่ะสามอายุมากกว่าเข้ามาหาเยอะขึ้นให้คุณขายดีเฉยเลยก็ไม่อยากทำอะไรอะไรบ้างยังไม่เคยดูทำงานแบบนี้แล้วการดูใกล้แชร์เลยคือในเรื่องเนี่ยมันจะดูแบบมีความคู่กันอะไรแต่ชีวิตจริงมันคือการแล้วเราก็ได้คู่กันตลอดเวลาหลังคอคือแบบม่วงอ่ะมันม่วงมากเขาชอบแบบเขาชอบที่แทงแต่มันจะมีบางวันครับผมที่วันที่แบบสมมติก็อารมณ์ว่าแบบแอนเขาแล้วก็เราคิดว่าเออได้ดีมากเลยอ่ะแอนเขาก็แบบเดินเข้ามาถามจีเนี่ยที่เมื่อเนี่ยในใจคิดว่าโหเล่นดีแน่เลยว่ะเขาก็ดูแล้วว่ายืดยืดแล้วเขาตอบกลับมาแล้วก็เป๋เลยนี่เรียนแล้วเหรอเนี่ยสำหรับความเป็นปุ่นในความสุขสบายอะไรให้คนดูได้ชมนี่เราดูแล้วนะครับไอ้น้องลูกสาวสองคนก็มาเด็กน้องน้อยใส่ร้อยครับไม่ได้เป็นยังไงเป็นไงบ้างน้องแม่เป็นไงบ้างน้องไปบ้านพี่มาบ้านนี้พี่เป็นแบบไหนก็ฟีดแบ็กก็มาจากหลายทางครับเพื่อนของเพื่อนรุ่นพี่หรือว่าแม่แม่อะไรต่างๆก็ฝากกันนะมัดทำไมทำอย่างนี้ทำไมพูดกับแม่ทำไมทำกับน้องอีกก็เพราะว่าผมอันนี้จะเป็นแค่เวลาก็คือโดนด่าว่าเนี่ยแหละใช่แบบละจะได้เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่จะกลับไปหาแม่ที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นแต่ที่ใจมาต่อการทำครับแล้วก็แบบขอบคุณครับครับผมก็จริงดีใจครับทุกคนบอกว่าอินดีเพราะว่าก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้แบบว่าถูกถ่ายแต่ว่าเป็นแง่ดีเป็นแง่ที่ดีแต่ว่าแบบว่าแฟนคลับแบบว่าอินจริงๆอะไรเงี้ยใช่ก็ดีใจครับต้องคอยรับฟังคอยของเยอะเหมือนกันรู้สึกไงครับก็ได้เจอพี่ๆนักแสดงหลายๆคนที่เคยเห็นในทีวีแต่ว่าไม่เคยได้เจอจริงๆอะค่ะพี่ๆเขาก็น่ารักกันมากๆเลยสรุปพี่น้องก็ยังดีนะโอเครู้สึกไงบ้างอย่างที่น้องคอยสำหรับคอยของเราที่เราได้โชว์มาก็คืนนี้ก็ต้องรอดูอีกค่ะน้องเมย์จะมีเลิฟซีนครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมครับต้องทำซีนครั้งแรกก็ต้องกล้าเลยแหละฮะกล้าเลยเป็นผู้ประกาศของเราจริงจริงพี่ก้าว่าเป็นมอมันเลยอย่าพึ่งไงอย่าพึ่งไงอย่าพึ่งไวไม่ถึงไวนะครับใจเย็นคือพอไม่ได้จริงครับแต่ว่าก็พี่ก้าวก็เป็นเพราะว่าเป็นผู้ที่ก้าวเป็นผู้กับที่ให้ลองอะไรเยอะมากแต่ว่าทั้งเล่นเซิร์ฟขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าเลิฟซีนก็เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าพี่ก้าวนี่ก็เหมือนไฟแรงนะแต่ว่าตอนหน้าอยากให้เราลองเลยใช่อยากดูเลยที่มีความหวังใช่
ค่ะก็หนูก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับพัดเพราะว่าเป็นเหมือนเพราะว่าคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยให้เป็นที่ปรึกษาของเขาเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะก็สนุกดีค่ะได้ร่วมกับพี่ๆแล้วก็น้องพี่จอยนะฮะมาทางบ้านทางบ้านนะครับก็คือยังไงครับใส่พี่จอยไปทุกการเหรอพี่จอยโอ้ก็หลังๆแล้วผมเป็นสายปั่นค่ะก็คอยปั่นเขาค่ะแต่ว่าในเรื่องที่อยากคือรู้สึกว่าคนอยากเขาเป็นเพื่อนค่ะเขารู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีค่ะไปคืนนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับใช่ครับคุณน้อยคุณน้อยครับผมก็วันนี้ก็ไม่อยากสปอยมากครับก็ต้องไปรอติดตามครับแต่ว่าเมื่อวานก็แอบส่งคลิปส่งรูปอะไรไปให้เคนแล้วนะครับก็ได้รับความแบบว่าสอนเพื่อนหน่อยคอยเพื่อนเด่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าชอบสปอยเพื่อนจังเลยอะไรเงี้ยตอนที่จริงๆแล้วเราก็แอบไม่ชอบคุณอาทิตย์อยู่แล้วนิดๆอะไรอย่างงี้ก็จะมีการแทรกกันอยู่เรื่อยๆครับวันนี้ก็มารอดูว่าเราจะเป็นยังไงครับต้องไปรอดูรีบแก๊กเลยรีบไปครับ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 ท่านให้เกียรติค่ะค่ะคนดีใช่ไหมคะเป็นคนดีไม่ได้ยากอะไรคุณแม่ผู้มีประสบการณ์ค่ะคุณพ่อกิจการค่ะก็เป็นจุดต้องของผมที่ได้เป็นเรียกว่าส่วนเล็กๆในเรื่องแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นลูกหนึ่งที่มีค่าเพราะว่าคืนนั้นทุกอย่างรัวมากแบบเป็นว่าจะมาน้อยแต่ว่าไม่รับก็คือรู้สึกว่าก็ดีใจที่ได้เล่นในนักแสดงที่ดีมากนะครับขอบคุณที่คนมีสื่อสารนะครับเราพึ่งขนาดไหนว่าละครเราก็สุดที่สุดในตอนนี้น้องเลยแล้วก็มาขอบคุณที่ได้รับขอบคุณที่ได้รับโชคดีโอกาสก็ที่ชมที่ให้โอกาสทำงานด้วยกันด้วยก็จริงนักแสดงทุกคนนะคะคือทำงานแล้วก็ได้เราอาจจะเดินทางของเราเพราะว่าตัวละครทุกคนมีบทบาทแล้วก็มีเรียกว่าตึ้งใจแล้วต่อไปต้องมาเราก็หวังโอเคเรียกว่าขอบคุณนะครับ